สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะวันนี้คุณหญิงแต่งชุดเป็นยังไงบ้างคะนี่เลยนะคะมีเสื้อกันเปื้อนมีหมวกคลุมผมเรียบร้อยค่ะวันนี้คุณหญิงนะคะเป็นแม่ครัวค่ะนะคะจะพาเด็กๆทำอาหารในวันนี้ค่ะทำคุกกิ้งนะคะวันนี้เราจะทำแซนด์วิชแสนอร่อยค่ะก่อนที่เราจะไปทำแซนด์วิชนะคะเดี๋ยวมาร้องเพลงพร้อมกันก่อนนะคะอ่ะทำท่าตามคุณหญิงแล้วก็ร้องเพลงตามเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะ1 2 3แซนด์วิชของฉันแซนด์วิชของฉันอร่อยดีอร่อยดีกินแล้วมีพลังงานกินแล้วมีพลังงานอร่อยดีขออีกหนึ่งรอบค่ะพร้อมกันนะคะเริ่มแซนด์วิชของฉันแซนด์วิชของฉันอร่อยดีอร่อยดีกินแล้วมีพลังงานกินแล้วมีพลังงานอร่อยดีเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะวันนี้คุณหญิงจะพาทำแซนด์วิชนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะนี่เลยนะคะก็คือขนมปังนะคะขนมปังเขาจะมีขอบมานะคะคุณหญิงก็ตัดขอบให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะนี่นะคะผู้ปกครองต้องช่วยเด็กๆทำด้วยนะคะละค่ะเสร็จแล้วค่ะมีผักนะคะดังนี้ค่ะแครอทนะคะให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะแครอทนี่เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะอะไรคะเด็กๆมะเขือเทศนะคะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ผักสลัดนั่นเองนะคะผักสลัดก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะสาเหตุที่คุณครูหญิงนะคะให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่เด็กๆที่ไม่ชอบกินผักเท่าไหร่หรือว่าเด็กๆที่ไม่ยอมกินผักนะคะจะทานเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ง่ายกว่านะคะเรามาทดลองกินผักที่แสนอร่อยกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ำสลัดนะคะน้ำสลัดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะทูน่ากระป๋องนะคะทูน่ากระป๋องนะคะนี่นะคะเราก็จะเริ่มจากนี่เลยค่ะขนมปังนะคะให้แป้งนะคะเป็นแป้งนะคะให้พลังงานนะคะแล้วก็มีโปรตีนจากนี่ค่ะเนื้อปลาทูน่านะคะทูน่ากระป๋องนะคะแล้วก็มีผักนะคะต่างๆนะคะเป็นวิตามินนะคะแล้วก็มีน้ำสลัดนะคะที่มีส่วนผสมของไขมันนะคะเพราะฉะนั้นอาหารในวันนี้จะครบหลัก5หมู่เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลองมาเริ่มทำกันเลยนะคะเด็กนะคะก่อนอื่นต้องล้างมือให้สะอาดนะคะเอาขนมปังมา1แผ่นค่ะนี่นะคะแล้วก็ใส่อันนี้ก่อนน้ำสลัดนี่นะคะน้ำสลัดนะคะทาเคลือบไป1รอบก่อนนะคะทาเคลือบนะคะเคลือบขนมปังของเด็กๆให้เรียบร้อยสวยงามทาทั่วๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ผักค่ะใช้มือช่วยได้นะคะเด็กๆค่ะเพราะว่านะคะเด็กๆล้างมือแล้วนะคะนี่แล้วก็มะเขือเทศชิ้นเล็กๆนะคะนี่เลยนะคะเกลี่ยให้ทั่วๆนี่นะคะเสร็จแล้วก็แครอทค่ะแครอทนะคะใครชอบกินแครอทก็ใส่เยอะๆเลยนะคะเด็กๆ นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่โปรตีนค่ะโปรตีนก็คือเนื้อปลานั่นเองนะคะปลาทูน่านะคะกระป๋องนี่นะคะใส่เข้าไปเลยนะคะนี่สวยไหมคะเด็กๆแล้วก็ราดสุดท้ายด้วยน้ำสลัดค่ะรอบหนึ่งใส่เยอะๆเลยนะคะคราวนี้นี่เสร็จแล้วเราก็เอาแผ่นขนมปังแผ่นนึงนะคะนี่น้ำสลัดจะติดที่ช้อนใช่ไหมคะนี่ทากลืนๆไว้แล้วก็มาประกบกันค่ะเมื่อมาประกบกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้หั่นนะคะจะหั่นเป็นแบบนี้ก็ได้แบบนี้แบบแซนด์วิชนะคะหั่นแบบเฉียงก็ได้นะคะค่อยๆนะคะอันนี้ให้ผู้ปกครองทำนะคะเพราะว่ามีดมันแหลมคมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะนี่นะคะเราก็จะได้แซนด์วิชของเราแบ
นี้เลยค่ะค่ะเราก็มาวางใส่จานให้เรียบร้อยนี่สวยงามมากเลยนะคะแซนด์วิชนะคะเหมาะกับอาหารเช้าของเรานะคะจะกินหรือว่าจะกินตอนบ้างๆก็ได้นะคะตอนที่เด็กๆอยากจะทานช่วงไหนก็ได้นะคะเอาละค่ะเรามาชิมกันเลยนี่ของคุณหญิงน่ากินไหมคะเดี๋ยวคุณหญิงจะชิมให้ดูแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะเล็กสุดยอดมากเลยค่ะเล็กเด็กๆลองไปทำดูนะคะถ้าสมมติว่าใครมีเวลาทำนะคะก็ถ่ายคลิปมาให้คุณครูดูได้นะคะนี่นะคะวันนี้คุณยิงขอลาไปก่อนนะคะ